ผมมาในหัวข้อชื่อมานาอาหารของทูตสวรรค์นะครับใครรู้จักมานาบ้างครับวิวรณ์บทที่2ข้อ17นะครับบอกว่าใครมีหูจงฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดฟังนี้นะครับผู้มีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินมานาที่ซ่อนอยู่พี่น้องเวลาแต่นิดนึงนะครับมันจะมีกลุ่มนึงนะครับชื่อคล้ายๆกับที่ผมพูดตรงนี้นะครับเป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกเท่าไหร่นะครับก็อันนั้นอย่าไปฟังนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผู้ใดมีชัยชนะจะได้ผู้นั้นกินมานาที่ซ่อนอยู่นะครับจะให้หินขาวแก่ผู้นั้นและมีชื่อใหม่จารึกไว้ตรงนั้นไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นผมก็นั่งคิดนะครับหินขาวคืออะไรจะเป็นหินกลมๆขาวๆเป็นปูนหรือไงนะผมเดาว่าน่าจะเป็นเพชรนะครับผมไม่แน่ใจแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นอะไรที่มีมูลค่าสูงนะครับพระพี่ตอนนี้นี่นะครับพูดเรื่องน่าสนใจมากเรื่องนึงเลยนะครับบอกว่าคำว่าผู้มีชัยชนะนะครับคนที่ในชีวิตคริสเตียนนี่นะครับเราจำเป็นจะต้องต่อสู้ทั้งชีวิตนะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านเดินติดตามเรานะครับเราจะคืนบ้านเรือนไร่นาพี่น้องชายหญิงให้นะครับร้อยเท่านะครับและจะมีการข่มเหงด้วยนี่คือสัญญานะครับพี่หน่อยก็คือว่าสัญญาว่าจะมีเพื่อนเพียบเลยมีนู่นนี่นั่นนะครับแต่พระเจ้าสัญญาจะโดนข่มเหงด้วยนะครับนี่คือสัญญาในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนอย่าเดาเองนะครับว่ามันเป็นคริสเตียนแล้วทุกอย่างจะเป็นเหมือนที่คิดโอ้จะรอบล้อมด้วยคนนับถือคริสต์น่ารักมากมายนะครับไม่จริงเลยฮะพระคัมภีร์บอกในคริสตจักรมีข้าวละมานข้าวสาลีมีผู้เผยวจนะเทียมเทศมีคนเป็นหมาป่าสวมเหมือนแกะเข้ามาในคริสตจักรนี่คือความเป็นจริงถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ไม่เยอะมากพอนะไม่ศึกษาพระวจนะเนี่ยท่านจะคิดว่าอ๋อคนนี้กลุ่มคริสเตียนลงเป็นลงทุนอะไรคอยๆนะฮะไม่ชอบอะไรเลยชอบไปคอยนะครับลงทุนดีกว่ามั้งคริสเตียนชวนคริสเตียนชวนพี่น้องเจ็บตัวมาหลายคนเลยนะครับใช้นามคริสเตียนนี่นะครับคริสเตียนเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะครับท่านต้องระวังจริงๆนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ท่านคิดทุกอย่างนะครับบางคนเขาก็เชื่อพระเจ้าบางคนก็อาจจะมีชีวิตที่อาจจะไม่ใช่เป็นคริสเตียนแท้ก็มีนะครับแล้วชีวิตจริงๆนี่นะครับเอาเป็นคริสเตียนนี่นะครับถ้าเราไม่ได้คิดนะครับว่าเราต้องสู้อะไรบางอย่างสมมติจะไปสอบเข้าเป็นหน่วยซิลนี่นะครับต้องไปผ่านสัปดาห์หฤหดคนที่ก่อนจะเข้าไปเป็นหน่วยซิลเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องไปทำอะไรครับต้องไปปีนต้องไปดำน้ำต้องไปอดทนต้องไปแบกนู่นนี่นั่นต้องตื่นเช้าไม่คิดหรอกครับไปฝึกหน่วยซิลตื่น11 โมงไม่มีฮะแล้วก็รู้อยู่แล้วมันต้องลำบากนะครับต้องต่อสู้แต่ว่าผลท้ายลัพธ์พอจบมาได้เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุ้มแค่นี้นะว่าผมก็เลยอยากให้มุมมองอันนึงในพระคัมภีร์ไว้นะครับว่าพระคัมภีร์บอกผู้ที่มีชัยชนะมีชัยชนะหมายว่าต้องสู้ไงมีชัยชนะหมายว่าต้องสู้กับอะไรครับคนไม่เข้าใจสู้กับคนไม่เห็นด้วยสู้กับคนด่าทอเรานะครับสมมติว่าหนึ่งคุณกิฟต์เดินติดตามพระเจ้าตั้งใจมากเลยนะครับก็ไปเจอมีคนหนึ่งชื่อคริสเตียนจุดๆแล้วก็มาว่าคุณกิฟต์ในบางเรื่องที่ดูเหมือนกับแบบน่าเจ็บใจปวดกายนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นการต่อสู้เช่นกันหรือว่าอาจารย์อ้อมเปิดกลุ่มที่นี่นะครับแล้วก็มีคนมาว่าบอกว่าโอ้นั่งไงนางชีพาลูกมาเรียนแล้วที่โรงเรียนนะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าผมเองนะครับก็มีคนมาอวยพรผมนะครับบอกว่าผมเป็นคนสอนลัทธิสอนผิดนะครับให้ตำแหน่งผมอย่างชัดเจนมากเลยนะครับมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีนะครับสิ่งที่เราต้องต่อสู้ตลอดเวลาในชีวิตคริสเตียนนะครับคือต่อสู้กับอะไรฮะต่อสู้กับการพยายามที่ต้องตัดสินใจทำตามเนื้อหนังหรือทำตามพระวิญญาณเข้าใจไหมฮะเช่นมีคนมาด่าเรานะครับเนื้อหนังก็คือโพสต์บน Facebook ตามพระวิญญาณคือหุบปากพี่น้องหรือว่าในชีวิตท่านนี้นะครับหรือว่าเงินในกระเป๋ามันมีไม่เยอะเลยนะครับพระวิญญาณสั่งให้โอนเงินให้คนนี้กับนี่คือพระวิญญาณและส่วนมากพระวิญญาณจะมาแนวนี้ให้โอนเงินเนื้อหนังคือเก็บเอาไว้ท่านก็ต้องต่อสู้ว่าครั้งนี้จะแพ้หรือชนะหรือว่าวันนี้มีคนพูดจาไม่ดีกับท่านนะครับท่านเลือกได้ว่าท่านจะทำดีกับเขาหรือว่าทำแย่กับเขาพระบิดาก็เลยบอกว่าผู้ที่มีชัยชนะชีวิตคริสเตียนนี้นะครับต้องเลือกทำทุกอย่างเลือกที่จะอดทนให้คนด่าไม่ตอบโต้การร้ายด้วยการร้ายบางทีมีคนมาพูดกับผมไม่ดีนี่นะครับตรงต่อหน้าอยู่เลยนะครับผมเนี่ยของขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็โกรธเหมือนกันนะครับภาษาจีนเรียกอาจจะเป็นแบบบ่อตัวบ่อสวยนี่ฮะไม่มีอะไรแบบผมเป็นอายุเยอะกว่าเขาเยอะอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่มีบางทีบางคนอาจจะพูดอะไรผมไม่ค่อยชอบนี่นะครับหรือว่ามาล้อเลียนอะไรนี่นะครับบางทีเล่นเกินผมก็ไม่ชอบเหมือนกันบางเรื่องแต่ผมเนี่ยมีทางเลือกว่าผมจะทำตามเนื้อหนังหรือผมจะทำตามพระวิญญาณนะครับ
แล้วก็มีตรงนี้นะครับในคำว่าชัยชนะมาจากคำว่านินิคาวนะครับที่เป็นรากศัพท์ของคำว่าไนกี้นะครับที่แปลว่าชัยชนะรูปเครื่องหมายถูกเนี่ยมาจากเทพเจ้าองค์หนึ่งของกรีกที่ชื่อว่าไนกี้นะครับที่แปลว่าชัยชนะรูปปั้นจริงๆนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสนะครับผมไปถ่ายรูปไปแล้วนะครับลาเลยนะครับอยู่ข้างหลังก็ต้องลบทิ้งนะครับผมเป็นรูปขนมนะครับผมก็ลบทิ้งทั้งอัลบั้มนะเสียดายมากเลยนะครับมันคือแบบรูปปั้นในตำนานที่ใฝ่ฝันค้นรายละเอียดมานานแล้วไปเจอนะครับถ่ายรูปไม่ต้องลบทิ้งนะครับแต่ประเด็นนี้คือว่าคำว่าชัยชนะนี้นะครับแปลว่าคนที่มีเป็นนักกีฬาที่เก่งในดังเรื่องมากๆมีทักษะสุดๆจนเวลาแข่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเหมือนกับพี่พรเป็นนักกีฬาพุ่งแหลมใช่ไหมครับถ้าแบบมีศัตรูมาแต่ไกลนะครับพี่พรจะพุ่งแหลมไปปักกลางตัวเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับก็เชี่ยวชาญมากๆจนได้เป็นแชมป์นะพี่พรเป็นแชมป์กีฬาด้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยใครต่อสู้ทางพระเจ้าผมให้พี่ก็พุ่งแหลมไปนะครับปักนะฮะสิวแตกเลยนะครับก็แปลว่าคนที่มีชัยชนะคำว่านิคาวนี่นะครับแปลว่าคนที่มีความสามารถมีชัยชนะทางการทหารหรือชนะศัตรูตลอดเวลาพระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนคนไหนที่เป็นนิคาวหรือว่าเป็นผู้ที่มีชัยชนะอย่างทุ่มท้นมีทักษะในการเป็นคริสเตียนที่ดำเนินตามพระคัมภีร์อย่างเชี่ยวชาญนะครับมีรางวัลให้แต่ประเด็นนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับคริสเตียนที่จะใช้ชนะอย่างผมเล่าให้ฟังเรื่องโภชนะนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนงานที่เอาพูดตรงๆนะครับน่าอับอายเพราะว่าไม่รู้ว่าแกะปูก็เอากันเชียงทิ้งแล้วเก็บไอ้ปอดปูเอาไว้กินนะครับบางคนนะครับเป็นคนที่ใช้โภชนะพระเจ้าเนี่ยอย่างผิดถูกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าท่านไม่เคยตั้งใจศึกษามันอย่างจริงจังแบบว่าเราควรจะเป็นคนที่เป็นคริสเตียนที่แยกแยะโภชนะพระเจ้าอย่างถูกต้องเพราะว่าวันหนึ่งนะครับเราจะไม่มีทางชนะในการต่อสู้ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักใช้อาวุธอย่างเชี่ยวชาญพี่น้องเข้าใจไหมครับนักกีฬาไม่มีคนไหนไม่เคยฝึกมีเคล็ดลับเลยนะครับเขาบอกว่านักไวโอลินระดับโลกเลยนะครับกับนักไวโอลินระดับประเทศเนี่ยต่างกันยังไงท่านทราบไหมฮะหนังสือเล่มนี้นะครับบอกว่านักกีฬาระดับโลกทุกคนฝึกซ้อมขั้นต่ำวันละ3ชั่วโมงไม่มีใครซ้อมต่ำกว่านี้เลยโตศักดิ์สิทธิ์นะครับประวัติเขานะครับพ่อเนี่ยครับบังคับให้เล่นเปียโนทุกวันต้องกลับไปเล่นเป็นเพื่อนฝึกกิ๊บนี่นะครับเล่นเปียโนทุกวันเวลาหลายๆหลายชั่วโมงมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกครับที่คนนึงมีทักษะบางด้านสูงมากๆเพราะเขาทำทุกวันเวลา3ชั่วโมง4ชั่วโมงพี่น้องฟังดีนะครับถ้าท่านจะเป็นนักกีฬาที่มีชัยชนะนะครับนอกจากท่านเป็นคนที่มีชีวิตกับพระวิญญาณมากๆนะครับเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับท่านต้องมีพระวจนะเยอะมากๆเชี่ยวชาญมากๆเข้าใจลึกซึ้งในพระวจนะพระเจ้าจริงๆนะครับและที่สำคัญนะครับในภาษาเดิมใน tense ของภาษานี้นะครับคำว่าชนะตรงนี้นะมีเรื่องสำคัญที่คือกิมมิกเลยนะครับนี่คือตัวไฮไลท์เลยบอกว่ามันต้องเป็นการชนะแบบต่อเนื่องไม่ใช่การชนะครั้งเดียวพระเจ้านะครับสัญญาจะประทานมานาที่ซ่อนไว้ให้คนที่มีความมีชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและชนะแบบต่อเนื่องไม่ใช่ชนะครั้งเดียวไม่ใช่ว่าชนะรอบเดียวพี่น้องรู้ไหมครับการที่ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการถวายสิบลดนี่นะครับท่านจำเป็นต้องมีชัยชนะทุกเดือนถ้าท่านเป็นคนที่ตนีทีเดียวนั้นการเงินนี้นะครับท่านจำเป็นต้องเป็นคนที่ให้ออกไปทุกวันท่านจำเป็นต้องเป็นคนที่มีชัยชนะอย่างต่อเนื่องพี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคำว่านิคาวใน tense ภาษากรีกคือการพูดว่าการที่มีชัยชนะอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวถึงจะมี payment ให้ถึงจะมีมานาที่ซ่อนอยู่ให้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะประทานมานาที่ซ่อนอยู่ให้คนที่ชนะครั้งเดียวแล้วที่เหลือแพ้หมดเลยพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านต้องมีชัยชนะเหนือคำพูดท่านท่านต้องมีชัยชนะเหนือการให้ออกไปยิงคริสเตียนนี่นะครับมีไม่กี่เรื่องพูดไปก็วนซ้ำๆเดิมๆมีชัยชนะเหนือการที่ไม่ทำบาปมีชัยชนะเหนือปากของท่านที่จะไม่ไปด่าว่าไม่ไปด่าใครไม่ปากไวใจเร็วนี่นะครับปากไวก็คือไงครับเวลาไปกินข้าวปากยืดไปอยู่ข้างหน้าพอไปถึงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเองตามไม่ทันคือปากไปไวกว่าใจแล้วก็กายบางทีท่านปากไวไปนะครับท่านก็แพ้เหมือนกันผมจำได้นะครับผมเคยมีโมเมนต์ที่ผมแพ้ในการต่อสู้กับบางเรื่องทำตามเนื้อหนังนี่นะครับผมรีบกลับใจเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเสียสิทธิ์บุญหัวปีไปนะครับแต่ว่าปีตอนนี้นะครับให้มุมมองที่ชัดเจนว่าการชนะนะครับต้องไม่เป็นการชนะครั้งเดียวต้องเป็นการชนะอย่างต่อเนื่องเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการหมายเหมือนกับตอนที่ผมสอนเรื่องเกี่ยวกับการให้นะครับกฎของการให้ไม่เคยเป็นจริงสำหรับคนที่ให้ครั้งเดียวเพราะในภาษาเดิมเป็นการให้ไปเรื่อยๆคนที่ให้ไปเรื่อยๆนะครับกฎเรื่องของการให้จะเริ่มเป็นจริงจะเริ่มมีผลตอบแทนคนที่ให้ครั้งเดียวแล้วเดาว่าเหมือนซื้อหวยแล้วจะมีพระพรกลับมาท่านฝันไปเถอะไม่มีเพราะกฎนี้มีกฎว่าท่านต้องเป็นคนที่ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆหวานนิดหวานหน่อยหวานน้อยไม่เข้าใจเชื่อฟังพระวิญญาณให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวให้เดียว
ันนึงให้5บาท10บาทบางคนเยอะหน่อย100 200บางคน 1,000 2,000 ให้ไปทุกวันให้ไปเรื่อยๆให้ออกไปอย่าให้มันอยู่เพราะมันจะเน่าน้อยเมย์มั้ยครับฟังดีนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ระวังนี่คือคอมมานด์เมนต์ของพระเจ้าท่านระวังที่กลางทางแล้วท่านก็ฟังเสียงพระวิญญาณนี่นะครับท่านจะถูกยกเป็นสูงเป็นหัวไม่เคยเป็นหางอีกเลยน้อยเมย์มั้ยครับใครๆก็อยากได้เรื่องนี้จริงมั้ยแต่วันนี้มันมีดีเทลเล็กๆที่บอกว่าท่านจะเป็นต้องชนะอย่างต่อเนื่องยังมาตรงนี้อีกนะครับแล้วบอกว่าได้อะไรนะครับสิ่งที่จะได้หลังจากที่ท่านมีชัยชนะอย่างต่อเนื่องนะครับฟังดีนะครับทุกเรื่องในชีวิตของท่านนี่นะครับมันเป็นเรื่องของการฮึบเวลามีการทดสอบบนชีวิตท่านนี่นะครับฟังผมดีๆนะครับใจเย็นๆมีคนมาด่าสมมติมีคนด่าผมเต็ม YouTube เลยบางทีก็หลายทีก็พิมพ์มาด่าผมนะครับอะไรนะฮะอย่าตะโกนได้ไหมอย่าตะโกนได้ไหมบางทีพระวิญญาณลงผมก็พูดเสียงดังนิดนึงนะพิมพ์มาอย่าตะโกนได้ไหมผมก็ไม่ได้โกรธเขานะฮะแต่มันมีโมเมนต์ที่ผมต้องมีคนหนึ่งพิมพ์มาด้วยนะครับรักผมมากเลยนะครับบอกว่าผมใส่ชุดแล้วเหมือนผู้นำเกาหลีเหนือผมก็ไม่ได้โกรธเลยผมว่าสั้นอยู่แล้วก็ใส่ชุดดำเอิมก็เหมือนกันนะดูไปดูมาแต่ผมก็แบบมีสองทางเลือกนะครับผมก็แบบฮึบเนื้อหนังพระวิญญาณเนื้อหนังพระวิญญาณเนื้อหนังพระวิญญาณตอบไปเลยไหมคุณดูยังไงล่ะครับที่หน้าผมเหมือนผมว่าไม่เห็นเหมือนเลยใช้เนื้อหนังตอบโต้หรือว่าผมก็ทำไงผมก็ขับแล้วผมก็คิดว่าคงไม่ค่อยสร้างสรรค์ก็เลยลบทิ้งเนี่ยจะมาล้อเลียนผมเองแล้วแต่เรื่องของเขาสุดท้ายถ้าเขาทำไม่ถูกพระเจ้าก็จัดการเรื่องของเขาเองนะผมไม่ได้โกรธเขานะครับว่าจะเห็นยังไงจริงๆเลยพิมพ์มาด้วยความจริงใจก็รับแล้วผมก็เลยไม่เคยใส่เสื้อดำกับสไตล์นั้นอีกเลยนะครับจะเหมือนคิมจองอึนนะครับก็นะครับคุณหมอว่าดูมีโมเมนต์เหมือนกันที่คุณหมอได้ฟังว่ามีคนนี้นะครับบอกว่าทำไมไม่ย้ายรอบไลฟ์มาเป็นเวลานี้เพราะเขากำลังกินข้าวอยู่ทำไมคุณไม่ย้ายรอบไลฟ์มาเป็นช่วงที่เขาเลิกกินข้าวเสร็จแล้วอาจารย์หมอโกรธมากเลยนะครับเล่าในคำเทศไปฟังได้เองอาจารย์หมอก็บอกว่าแล้วสุดท้ายอาจารย์หมอก็เลือกอะไรฮะมีเนื้อหนังก็บอกว่าคุณเนี่ยต้องรู้ถ้าสมมติเป็นบางคนนะครับคุณรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขานั่งอยู่คุณก็แค่กินข้าวคุณก็เลิกกินมานั่งฟังคำเทศสิก็เลือกได้แบบนี้จะบอกเรื่องไงรู้ไหมครับย้ายเวลาเขาจะได้ไม่ชนเวลากินข้าวของเขาโคตรหล่อมากพี่น้องเข้าใจไหมโมเมนต์พวกนี้นะครับมันเป็นชัยชนะเล็กๆทุกครั้งฟังดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับดีพระเจ้าก็เล้าใจให้ผมหยิบเงิน1,000ให้กับพี่น้องท่านหนึ่งนั่งคุยกันอยู่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับคนนี้ไม่ได้มีปัญหาการเงินนะครับไม่มีปัญหาผมไม่เข้าใจเลยแต่ผมพยายามบอกผมก็หยิบผมก็เอาไปเลยครับเอาไปผมให้เขาก็ให้ทำไมเหรอคะผมนั่งดูอาจารย์หน่อยให้ทำไมเหรอคะอ๋อไม่รู้พระวิญญาณนำก็เลยให้ตัดสมองทิ้งแล้วผมมารู้จริงอ่ะวันนี้มันเกิดเขาเฉยเลยผมอยากรู้ไงผมไม่รู้ผมโง่ไง ผมเป็นคนไม่ฉลาดเท่าไหร่ผมอยากรู้ดีกว่าผมก็แค่เชื่อฟังไงจบปริญญาเอกมาก็ไม่ได้แปลว่าฉลาดนะครับเห็นไหมครับพี่น้องจำเป็นต้องมีชัยชนะแบบนี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับท่านถึงจะมีโอกาสรับมานาที่ซ่อนอยู่นะครับมานาที่ซ่อนอยู่คืออะไรนะครับในพระคัมภีร์พูดในพระธรรมสดุดี78นะครับ23-25พระองค์ทรงบัญชาเมฆเบื้องบนและทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์พระองค์หลั่งมานาให้เขารับประทานและทรงประทานอาหารทิพย์ให้แก่เขามนุษย์ได้กินอาหารของทูตสวรรค์พระองค์ทรงประทานอาหารให้เขาอย่างอุดมนะครับพระมีตอนนี้นะครับในพระธรรมอพยพ16ข้อ4บอกว่าพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากฟ้าดุจฝนสำหรับพวกเจ้าให้พลไพร่ออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่งเพื่อเราจะได้ลองใจเขาว่าจะปฏิบัติตามราชบัญญัติของเราหรือไม่นะครับในตอนที่อิสราเอลนะครับไปในถิ่นทุรกันดารอาหารที่ออกจากอียิปต์เริ่มหมดนี้นะครับเขาก็มาถึงจุดที่เขาไม่มีอาหารกินแล้วนะครับแล้วเขาร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าบอกจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุจฝนผมจะไล่ฟังท่านจะโอ้โหนะครับคำว่ามานาเป็นคำประหลาดมากนะครับไม่มีการใช้มาก่อนในพระคัมภีร์มันลักษณะเหมือนแป้งนะครับบางคนก็บอกเหมือนขนมขี้หนูนี่นะครับไม่รู้มีใครจากไหนทุกครั้งที่หยิบเข้าปากนะครับอิสราเอลเริ่มมีส่วนร่วมในปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้อัศจรรย์มากๆเลยนะครับแต่ผมจะเล่าดีเทลให้ท่านจะเข้าใจบางเรื่องที่มันซ่อนอยู่มันจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือว่าอิสราเอลมีร่วมในปรากฏการณ์แบบนี้นะครับคำว่ามานาเนี่ยนะครับในภาษาฮีบรูเนี่ยเขาจะแปลว่า what is it
คืออะไรกันนี่นี่คืออะไรหรือนะครับประสบการณ์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับพระเจ้าเปิดประตูให้มานาเทียลงมาบนเขานะครับพระคัมภีร์ในสดุดี78บอกว่ามานาเกิดจากประตูสวรรค์เปิดอันที่2นะครับตกลงมาบนเขาอันที่3นะครับเป็นอาหารทูตสวรรค์ตกมาจากประตูสวรรค์หรือหน้าต่างสวรรค์นะครับในมีการใช้คำว่าหน้าต่างสวรรค์ครั้งหนึ่งตอนที่น้ำท่วมโลกนะครับฝนไหลลงมาในจากหน้าต่างแห่งสวรรค์เปิดออกนะครับฝนเทลงมาจนขนาดไหนครับฟังปริมาณนะท่วมแผ่นดินโลกยอดเขาทุกเขาโดนท่วมด้วยน้ำหมดหมายว่าอะไรที่มีคำว่าประตูสวรรค์มีคำว่าหน้าต่างสวรรค์นะครับที่ถูกเทลงมาจะมีปริมาณสูงมากๆมีปริมาณมากมากๆจนท่วมภูเขาแล้วตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่คนที่รู้คือรับบียิวรับบียิวก็คือเป็นครูสอนศาสนายิวนี่นะครับเขาบอกว่ามานาที่ตกลงมานะครับพระบีบอกตกมาเหมือนฝนแล้วฝนเนี่ยไม่ได้ตกมาธรรมดาตกมาจากหน้าต่างสวรรค์เข้าใจไหมหน้าต่างสวรรค์เนี่ยท่วมภูเขาและมีครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีครั้งหนึ่งในพระธรรมมาระคีบอกถวาย10รถพระเจ้าสัตว์ซื่อนี่นะครับพระเจ้าจะเปิดประตูฟ้าสวรรค์รับหลั่งไหลเต็มล้นมาให้ท่านฟังดีนะหมายว่าไงครับปริมาณมานาอย่างเดียวที่หล่นลงมานี่นะครับ1วันเท่ากับปริมาณที่สามารถเลี้ยงคนอิสราเอล3ล้านคนได้ 2,000 ปีพระเจ้านี่โคตรป่ารวยพระเจ้ารวยรวยมากนะครับพระเจ้าป่ามากเวลาพระเจ้าเลี้ยงใครนี่นะครับวันเดียวเหรอเทเราไปได้ 2,000 ปีหล่นแล้วมันเหมือนฝนเลยอ่ะเพราะประตูไฟเหมือนน้ำเทมน้ำท่วมโลกท่วมจนมิดไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ว่าอะไรที่เป็นหน้าต่างสวรรค์ประตูสวรรค์นะครับถ้าท่านสัตย์ซื่อเรื่องการเงินกับพระเจ้าแล้วทำตามพระคัมภีร์จริงๆนี้นะครับพระเจ้านะครับจะเทพระพรหลั่งไหลมาบนท่านเหมือนเปิดประตูฟ้าสวรรค์ผมเดาว่านะครับตอนเช้ามานะครับอาหารทูตสวรรค์นี่ครับกองมาเหนือถึงเอวเลยนะครับออกไปแล้วก็ไหว้ไปในมานาแล้วก็เลือกส่วนที่อยากจะตักก็ตักปึ๊กนึงได้คือได้แค่ปริมาณเดียวเท่านั้นนะครับที่อนุญาตให้กินแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็หายหมดเลยนะครับลักษณะหนึ่งของมานาคือลงมาปุ๊บนะครับวันรุ่งขึ้นจะไม่มีเหลือให้เก็บจะมีของใหม่มาห้ามเก็บเกินปริมาณถ้าเกิดเมื่อไหร่นี่นะครับจะมีหนอนมากินฟังดีนะครับมานานี้นะครับเป็นอาหารจากสวรรค์นะครับมานาเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่พระเจ้าสอนให้อิสราเอลไว้วางใจพระเจ้าการจัดเตรียมของพระเจ้ามากกว่าการสะสมเอาไว้เพื่อตัวเองปริมาณคน3ล้านคนนะครับมีมานาทั้งหมด 4,500 ตันวันเป็นพระเจ้าเลี้ยงอิสราเอลด้วยวิธีนี้กี่ปีรู้ไหมครับ40ปีเลี้ยงเนี่ยผมเป็นเด็กเกิดอยู่ที่แถวซอยประดู1จนผมอายุเท่านี้นี่นะครับผมต้องรออาหารจากฟ้าทุกวันถ้าผมเป็นอิสราเอล40ปีมีปริมาณทั้งหมด65,700,000ตันตลอด40ปีพระเจ้าเทการดูแลลงมาทุกวันไม่เคยขาดตลอด40ปีไม่มีวันไหนไม่มีมานาพี่น้องคิดดูดีนะแล้วห้ามเก็บด้วยพระเจ้าสอนอยู่เซลล์เรื่องอะไรครับคาดหวังการซัพพลายของพระเจ้าทุกวันแล้วหลายครั้งพระเจ้านะครับอนุญาตให้ท่านอยู่ในเหตุการณ์ถึงทุกการก็คือว่าพระเจ้าซัพพลายเงินให้ท่านเนี่ยพอเพียงแค่วันนี้วันพรุ่งนี้ไว้ใจพระเจ้าใหม่เพราะพระเจ้าของท่านไม่เคยหลับไหลพระองค์ไม่เคยเคลิ้มไปพระองค์รู้ในกระเป๋าตั้งก็มีแค่นี้พระองค์รู้ดีว่าต้องใช้เท่าไหร่พระองค์รู้ดีแล้วก็รู้ดีพระองค์จะซัพพลายสิ่งต่างๆให้กับท่านทุกวัน day by day ไม่มีใครสะสมไข่ไก่ไปกินได้2ปีอย่างมากก็ได้ไม่กี่วันก็หมดท่านต้องจำเป็นต้องไว้ใจคนส่งไข่ที่จะส่งไข่สดใหม่ให้ท่านกินทุกปีหมายว่าการเตรียมของเทของมานาประจำวันที่เทลงมานี่นะครับมานาเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนให้คริสเตียนเรียนรู้ที่จะไม่เก็บสะสมไว้เยอะๆเพื่อจะเอาความวางใจจากพระเจ้าไปไว้ที่เงินเก็บถ้าหลายทางนะครับท่านไว้ใจปริมาณเงินเก็บนะครับพระเจ้าก็เลยปล่อยให้หนอนมากินไงเก็บไว้เยอะๆไงกะว่าจะเผื่ออีก3ปีข้าพเจ้าจะเก็บไว้ในยุ้งฉางจำนวนมากแล้วข้าพเจ้าจะจิตใจข้าพเจ้าสุขสบายแล้วก็ไม่ต้องไว้ใจพระเจ้าก็จะไว้ใจเงินที่มีในบัญชีไงแต่ข้าพเจ้าก็เลยอนุญาตให้มีหนอนมากินมันจะได้เหลือน้อยวันรุ่งขึ้นจะได้พึ่งพาเราใหม่ก็ไม่ต่างกับการที่ผมนี่นะครับทุกเช้านะครับเจฟฟี่ก็จะมาบางทีก็จะชอบบอกว่าไม่รักป๊าป๊านะครับก็เดินไปก็รักมัมมี่ก็ไปกอดมัมมี่ผมก็บอกว่าเอ๊ะผมไม่อยากไปเซเว่นมั้งนะครับแล้วเขาก็ได้สติขึ้นมาแล้วเขาก็เดินเข้ามารักป๊าป๊ารักเหรออืมไม่แน่ใจนะรักป๊าป๊ารักป๊าป๊า
แล้วมือผมก็หยิบเข้าไปในกระเป๋าตังค์แล้วผมก็ดึงแบงค์แดงๆออกมาเอาไปเขารู้ดีว่าผมนั้นทุกครั้งที่เขาขอผมผมจะมีเงินให้เขาไปเซเว่นเสมอพี่น้องอย่าไว้ใจในกระเป๋าตังค์ท่านไว้ใจในพระบิดาของท่านที่มีความไม่จำกัดและเวลาพระเจ้าให้ทีนะครับหลายครั้งนะครับบทเรียนนี้นะครับอิสราเอลไม่เคยเรียนรู้เลยตลอด40ปีไม่เคยเรียนรู้เลยเพราะอะไรไหมครับเออาก็จะเก็บเผื่อไว้ตลอดเวลาเก็บเผื่อก็หนอนมันก็กัดมันก็เน่าไปหมดเลยนะครับแต่ครั้งในช่วงเหตุการณ์จริงๆพอหลายครั้งพอเข้าไปในคานาอันนะครับพระเจ้าเปลี่ยนโหมดใหม่ไปว่ามันมีเหลือเฟือจนไม่ต้องกังวลอีกแล้วไม่ต้องจริงๆเนี่ยพระเจ้าก็เลยบอกอย่าลืมพระเจ้านะตลอด40ปีว่าซัพพลายทุกวันแต่ประเด็นก็คือว่าพอท่านหลุดจากพื้นที่ที่เข้าไปสู่พื้นที่ที่ท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับมีเงินมากมายแต่ครั้งนะครับพระเจ้าก็เลยเตือนอีกเรื่องว่าบอกอย่าลืมพระเจ้าเพราะที่ผ่านมาต้องพึ่งพาพระเจ้าทุกวันเลยจะไปบวชไม่มีเงินโอ้พระเจ้าเมตตาวันนี้ก็ไม่รู้มีอะไรพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกพระเจ้าซัพพลายอะไรกันนี่มาได้ไงวะมาได้ไงอยู่ดีก็เงินเข้ามาในบัญชีนี้200 500 พันนึงมาได้ไงก็ไม่รู้แต่ท่านก็มาอยู่ในถิ่นธุรการที่พระเจ้าจะฝึกให้ท่านเลิกวางใจในสต็อกของท่านไงให้ท่านไปวางใจพระเจ้าแทนจนมั่นใจแล้วว่าท่านไว้วางใจพระเจ้าจะมีเงินเหลือแต่ท่านก็ไว้ใจพระเจ้าจะมีมากเป็นพันล้าน2,000ล้านดาวิดเอาเงินให้กับซาโลมอนสร้างพระวิหารนะครับหลายหมื่นล้านนะซาโลมอนไม่ได้มีเงินเยอะในการสร้างพระวิหารนะดาวิดให้ท่านแค่ 2-3 หมื่นล้านบาทนะครับผมไปคำนวณเล่นๆหมายว่าดาวิดก็มีเงินสต็อกอยู่เหมือนกันแต่ดาวิดไม่เคยไว้วางใจในเงินนั้นเลยดาวิดไว้วางใจพระเจ้าจัดเตรียมสำหรับชีวิตของเขาพี่น้องถ้าท่านอยากจะผ่านถิ่นทุรกันดารไปได้อย่างโปเชตนะครับอย่างแรกนะครับท่านต้องเรียนรู้อันหนึ่งว่าผมถามจริงนะฮะถ้าพระเจ้าทำการสแกนทุกวันถ้ามีหนี้จ่ายวันละ 3,000 บาท 40,000 บาทหรือจ่ายรวมๆแล้วแต่เลเวลคนนี้นะครับแต่พระเจ้าก็ซัพพลายดูแลท่านตลอดช่วงที่ท่านลำบากนี่นะครับซัพพลายมาแค่1ปีผมว่าท่านก็โคตรจะต้องมีความเชื่อแล้วอะมา365วันมีซัพพลายทุกวันไอ้นี่ไม่เรียนรู้40ปียังไม่รู้เรื่องเลย40ปียังไม่รู้จักไว้วางใจพระเจ้าเลยทำไมไม่หิ้วหัวไอ้โกลิแอธติดไปด้วยดาวิดฆ่าโกลิแอธก็หิ้วหัวเล่นไป1ปีไปกินก๋วยเตี๋ยวก็วางบนโต๊ะปึ้งหัวโกลิแอธอยู่ตรงนี้ดูด้วยความชื่นชมอาจจะเหลือแต่กระดูกแล้วโอ้ใช่แล้วพระเจ้าช่วยเราแล้วก็หิ้วไปกินที่ร้านสุกี้ยากิชาบูชิวางบนโต๊ะปึ้งโอ้นี่ก็จะช่วยเราพี่น้องแต่ทำไมท่านง่ายเหลือเกินว่าพระเจ้าช่วยท่านมากี่ครั้งแล้วไอ้หนอนยาโคบเจ้าหนอนน้อยเอาเศษขนมปังให้กินก็อิ่มแล้วพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระเจ้าเนี่ยช่วยท่านได้อยู่แล้วโคตรจะช่วยได้ไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยได้แน่ๆนะครับแต่เขาบอกว่าอาหารที่ทูตสวรรค์หมายว่าพระเจ้าสัญญาว่าถ้าท่านมีชัยชนะนะครับในการเดินติดตามพระเจ้าในทุกๆเรื่องในการตัดสินใจทุกเรื่องเชื่อฟังรู้โจทย์อ่านหนังสือมาดีพอเจอโจทย์จริงก็ทำถูกต้องกากอไก่ขอไข่กอไก่ขอไข่ตอบถูกตลอดเวลานะครับพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะซัพพลายท่านพระเจ้าจะดูแลท่านพระเจ้าจะสนับสนุนท่านในสิ่งที่ท่านคาดไม่คิดไม่ถึงตลอดเวลาตลอดชีวิตของท่านมันจะเป็นพระคุณของพระเจ้าผู้ใดมีชัยชนะจะให้มานาที่ซ่อนอยู่กับเขามันจะมีอาหารทูตสวรรค์ชั้นดีส่งมาให้ท่านมีการอัศจรรย์ทุกวันในการดูแลในชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์เรื่องราวที่ดูน่าตื่นเต้นนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องราวของคริสเตียนคนหนึ่งตั้งใจขยันทำงานรู้หลักพระวจนะเป็นอย่างดีทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้เงินมา100ล้านและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยพระเจ้าไปตลอดอีก30ปีหลายครั้งมันมีช่วงพีคแน่ๆที่โอ้ลูกเรามีปัญหาบางอย่างแล้วก็พึ่งพาเราแล้วก็มีการช่วยเหลือมีไก่5น่องอยู่บนโต๊ะมีคนกิน40คนหักไปหักมากินอิ่มมีกระดูกเกิน40คนไก่มันแค่2ตัวเองมันน่าตื่นเต้นมันอัศจรรย์พระเจ้าชอบสร้างไฮไลท์พระเจ้าทำซีรีส์เก่งพระเจ้าทำซีรีส์ถ้าพระเจ้าทำซีรีส์นะครับก็อดซีรีส์ซีรีส์เกาหลีแพ้กระจายมีฉากรักสมหวังเมามันเข้มข้นจ้นเจ้มเต็มซีรีส์ของพระเจ้าจริงๆมันตื่นเต้นไปหมดเลยนะครับผมพูดไปเรื่อยๆครับ25ทีเดียวอาหารทูตสวรรค์นะครับก็เดามีนักวิชาการบางทีหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นอาหารแบบเดียวกับที่ทูตสวรรค์กินจริงๆนี่นะครับพระเจ้าก็จะดูแลท่านจริงๆนะครับในทุกๆเรื่องที่ท่านทำจริงๆผมเรียกอยู่ในใจนะครับชนะไปเรื่อยๆแล้วพระเจ้านะครับจะซัพพลายทุกอย่างที่ท่านจะเป็นจนถึงวันหนึ่งนะครับพระเจ้ามั่นใจแล้วว่าท่านไม่รีไลออนท่านไม่สนใจจะพึ่งพาปริมาณเงินที่เหลือมานานที่เหลือที่เก็บไว้นะครับแล้วพระเจ้าก็จะนำท่านเข้าไปในดินแดนคานาอันพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่สมมุตินะครับแต่หลายครั้งนะเข้าไปในคานาอันนะครับหลายคนก็ลืมพระเจ้าไปแล้วสุดท้ายอิสราเอลก็ลืมพระเจ้าจริงๆพี่น้องเอเมนไหมครับ
มันจะมีช่วงเวลาแน่ๆครับที่วันหนึ่งปัญหาการเงินที่มันเคยมีมันไม่รู้อยู่ไหนแล้วมันหมดไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้านำท่านจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่ท่านไว้วางใจพระเจ้าไปสู้มาตลอดเวลาลูกจะมีเงินเรียนนู่นนั่นอยู่ดีพระเจ้าก็พาท่านไปสู่ดินแดนใหม่อย่างประหลาดมันนำมาสู่ดินแดนที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่ต้องฟังดีนะครับสิ่งนี้ที่พระเจ้าอยากจะสอนท่านตลอดเวลาที่ท่านมีความขาดแคลนหรือไม่พอก็คือการบอกว่าอย่าไว้ใจในการจัดเตรียมของเจ้าน้อยเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าครับ